รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับต้องบอกว่าเบรกนี้นะครับเรายังคงรับสายนะครับแล้วก็ Elevation เคยนะครับยังมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่มาพูดคุยกันครับครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้เย้อ่ะนะครับเมื่อกี้คุยค้างไว้สำหรับ Facebook นะครับที่ไลฟ์อยู่ต้องบอกว่าตอนนี้เราก็จะทำเป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับที่เป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับนะในรายการเราด้วยนะครับว่าเราอยากจะไปสัมภาษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดาราที่ขี่บิ๊กไบค์หรือนักแข่งว่าชีวิตประจำวันของนักแข่งเนี่ยเขาต้องทำอะไรกันบ้างตื่นเช้าออกกำลังกายไหมทำงานกันบ้างไหมซ้อมรถยังไงบ้างนะครับแล้วมาดูความเป็นอยู่บ้านแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าอยากให้เรานะครับไปสัมภาษณ์นักแข่งท่านไหนสัมภาษณ์ดาราท่านไหนสามารถที่จะพิมพ์เข้ามากับเราได้หรือว่าแนะนำเข้ามาทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับหรือไลฟ์สดถ่ายทอดสดณตอนนี้ก็ได้นะครับทาง SMS ก็ได้นะครับมาหรือว่าใครอยากจะแนะนำว่าก่อติดซุปตาก๊อฟก็บอกได้นะฮะแบบว่าเดี๋ยวนี้เขาจ็อกกิ้งทุกเช้านะฮะแน่นอนครับสุขภาพดีรอดูอีก2 เดือนดูผมลุกใหม่แหมอ้วนกว่าเดิมเดี๋ยวรอดูรอดูซิกแพคผมแล้วกันนี่อ่ะเขาสกีเคส R ใส่อุปกรณ์ Z ได้ไหมได้บางส่วนแต่ไม่เยอะเคส R ใส่ Z ได้ไหมถ้าภายนอกนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ถ้าภายในนี่ไม่แน่ใจนะเครื่องยังอิงเครื่องมันเป็นเซต125นะครับแต่ KTR มันยัง110อยู่110อยู่ใช่นะครับแล้วก็พวกสวิงอาร์มไม่ใช่เลยนะครับไม่น่าจะไม่น่ารถมันคนละเพราะว่ามันเป็นนิวโมเดลไม่ใช่เป็นการพัฒนาจากเครื่อง110เป็น125ตัวนี้เป็นนิวโมเดลคือว่าเปลี่ยนใหม่หมดเพราะฉะนั้นอาจจะได้บางส่วนนั่นแหละบางส่วนล้ออะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยแต่เราก็ไม่แน่ใจนะว่าเพราะมันจะเปลี่ยนได้ขนาดไหนเพราะว่าเราก็ไม่เคยเหมือนกันที่จะเอามาสลับสับเปลี่ยนกันแล้วก็ไม่เคยเห็นทีมแข่งท่านไหนทีมแข่งทีมไหนที่จะเอาอะไรมาใช้ด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ต้องไปลองดูจริงก็ไม่แนะนำดีกว่านะอย่าไปเปลี่ยนเลยครับนะครับโอ้วันนี้เหงาจังนะครับเขาบอกว่าไม่มีใครโทรมาเลยนะครับอยากได้ยินเสียงเพื่อนๆพี่ๆนะครับโทรมาพูดคุยกับเราบ้างว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับช่วงนี้ฝนตกแล้วที่ไหนน้ำท่วมตอนนี้ฝนตกที่ไหนบ้างหรือว่าจะออกทริปที่ไหนกันบ้างเชิญชวนเราก็ยินดีถ้าเราว่างเราก็จะไปด้วยนะครับเพราะนั้นโทรเข้ามาได้ครับทาง025309496098แล้วก็ทาง SMS เช่นเดิมครับ4827772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยคำถามมาเลยเอ็มหน้าจอผมสูง187ขับตัวสปอร์ตตัวพันได้ไหมครับลองขึ้นขี่รถแล้วขามันงอมากเข่าขึ้นมาบนถังน้ำมันแสดงว่าพี่ตัวนะ187สูงกว่าผมอีกก็ต้องบอกว่าเคยเห็นในการโมดแข่งขันโมโตจีพีไหมลัสซี่ก็ไม่ได้ต่ำนะครับโดวิซิโอโซก็ไม่ได้ต่ำนะครับไม่ใช่ตัวเตี้ยไม่เตี้ยลอรี่บาสก็ไม่ได้ตัวเตี้ยนะครับเพราะฉะนั้นขี่ได้แต่อาจจะเงื้อเงื้อนิดนึงมันอยู่ที่ใจของพวกนี้ไม่ได้อยู่ที่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนทุกวันเนี่ยคนที่สูงประมาณ180อัพเนี่ยขี่ตัวพันเหมาะสุดแล้วใช่หรือไม่ก็ต้องไปขี่พวกนี้ไปเลยครับแอดเวนเจอร์ดูว่าเพอร์เฟคไปเลยรถโยงๆไปเลยนะครับเอาเทคโนโลยีที่มันล้ำๆไปเลยเครื่องมันสองเงี้ย GS อย่างเงี้ยนะครับ S 1002 GS ดูกติมัลติสตาร์ด้าโนกติมัลติสตาร์ด้าเอดูโร่นะครับอะไรอ่ะยามาฮ่าซูเปอร์เทเนเล่ไทเกอร์800ของไทรอัมคือถ้าเป็นรถสไตล์นั้นที่แบบสมเหมาะสำหรับคนที่ตัวสูงแต่ถ้าตัวพันแล้ว187ทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่ที่เราเจอหลายกลุ่มว่าจะเป็นสายบันเทิงก็ดีทหารสายลั่นกลุ่มนินจาต่างๆกลุ่ม Honda กลุ่มหลายกลุ่มเนี่ยมีความสูงประมาณ180ก็เกือบทุกคนก็มีเยอะนะมันอาจจะแรกๆอ่ะน่าจะไปลองคล่อมอาจจะไม่ลองขี่รู้สึกพักก็จะชินเองเดี๋ยวก็ชินนะครับจริงๆรถโอ้ย170 187นี่ก็ไซส์ฝรั่งนะฝรั่งเขาขี่กันไม่เห็นไรเลย52 57เออแต่ฝรั่งเหรอ เริ่มพาหลุดอีกแล้วพูดถึงอะไรคุณคิดถึงอะไรเนี่ยความสูงเออความสูงคุณเอาความอวบมาทำไมเนี่ยป่องป่องข้างอะอะไรอ่ะค่ายเฮดดีนะครับจะเปิดฐานการผลิตในไทยจริงหรือเปล่าก็เห็นมีนโยบายอยู่นะเพราะว่า
ล่าสุดตอนที่เปิดศูนย์ฮาร์เลย์ที่วิภาวดี AAS เนี่ยเขาก็มีนโยบายว่าฮาร์เลย์จะมันมีตั้งฐานที่ไทยแต่จะอาจจะไม่ผลิตทั้งคันอาจจะเป็นนำเข้ามาแล้วก็ผลิตประกอบครับเพราะว่าถ้าผลิตทั้งคันเนี่ยโหต้องเปิดโรงงานใหม่เปิดไลน์ผลิตค่าการลงทุนค่อนข้างจะสูงเพราะนั้นอาจจะไปเปิดโรงงานแล้วก็นำชิ้นส่วนเข้ามาประกอบในบ้านเราเพื่อลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็ราคาได้ถูกลงสามารถจับต้องได้ง่ายยิ่งขึ้นคล้ายๆอื่นแหละที่แบบว่าใช้ชิ้นส่วนบางชิ้นที่ไม่ชิ้นส่วนจำเป็นใช่ไหมในการนำมาใส่แต่ก็ไม่ได้แบบขี้เหล็กเกินไปเพราะแน่นอนถ้าเผื่อว่ามาจริงๆเนี่ยคอยต้องมีการ QC อย่างแน่นหนานะเพราะไม่เขาไม่ยอมเสียชื่อหรอกใช่ป่ะอ่ะก็วันพุธนี้นะครับฝากไว้ด้วยกับทีมงานของซูทพัทยานะฮะเพราะว่า 14-15 นี้นะครับทีมงานเราผมพี่ตู่ด้วยแล้วก็ทีมงานช่างภาพโปรดิวเซอร์ด้วยจะลงไปทดสอบขับขี่รถ Suzuki GSX R150 ที่สนามพิพิธภัณฑ์กิจแต่จะพักไม่แน่ใจว่าพักที่พัทยาใต้หรือพักด้านหลังด้านหลังอ๋อธรรมศาสตร์ Learning Resort ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเจอกันได้นะครับฝากด้วยพี่พัทนะครับเปิดร้านอยู่ที่พัทยาใต้ยังไงก็อินบ็อกซ์เข้ามาบอกด้วยนะครับอยู่ส่งนี่มาด้วยโลเคชั่นมาแต่ผมจะไปในทันใดแต่ผมจะตามไปเพราะว่าผมต้องอยู่รับรองแขกรับเชิญคนนึงอ๋อมีแขกรับเชิญวันพุธเหมือนกันติดตามแล้วกันว่าวันพุธมีเซอร์ไพรส์บอกเป็นดาราด้วยเป็นดาราที่ขี่รถด้วยขี่รถแข่งขี่บิ๊กไบค์ใช่ผ่านการแข่งขันมาแล้วด้วยดูซิว่าเขาจะเป็นใครเขาจะมีความคิดอย่างไรกับรถบิ๊กไบค์แล้วก็ทำไมถึงไปแข่งพี่ตู่อยู่ใช่ไหมผมไม่อยู่ล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งไปขี่ที่ประเทศญี่ปุ่นมาเออมันจะมีขั้นตอนยังไงเดี๋ยวเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันว่าเหมือนกับแต่ละประเทศเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าเขาจะมีจัดทัวร์เช่นเมืองไทยก็เช่นเดียวกันนะเหมือนกับว่า จะมีรถให้เช่าโดยที่เราทำใบผิดสากลไปแล้วก็ไปเช่ารถเขาแล้วขี่แบบไปภูเขาไฟฟูจิอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้เขามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นขี่สนามด้วยเหรอไม่ขี่บนถนนนี่แหละภูเขาไฟฟูจิคือเหมือนกับขี่สไตล์ทัวริ่งไปขี่ข้ามภูเขาว่างั้นไม่ข้ามขี่ไปแค่เชิงเขาแล้วถ่ายรูปขี่ไปเชิงเขาอ๋อคือว่าเหมือนกับขี่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นใช่ประมาณนั้นก็เนี่ยเดี๋ยววันศุกร์ไอ้วันพุธมันพุธเจอกันแน่นอนจะเป็นใครติดตามให้ดีนะครับอ่ะมาดูเอสเอ็มเอสทางหน้าจอกันดีบ้างนะครับนี่ไง796ยางพุ่งแกนโชคขาดเป็นอันตรายไหมครับอันตรายไม่เป็นครับเพราะว่ามันเป็นตัวกันฝุ่นเพราะนั้นก็เปลี่ยนซะนะครับมันไม่อันตรายหรอกแต่มันจะทำให้สมรรถนะของตัวโชคอ่ะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นมันจะแตกเอาสิเพราะว่าถ้าเศษฝุ่นเศษกรวดเข้าไปข้างในตรงนั้นแหละพอมันแตกปุ๊บใช่ไหมพอมีสิ่งแปรปลอมเข้าไปเนี่ยคราวนี้ในเรื่องของการขึ้นลงเนี่ยสายไม่เล็กๆเนี่ยถ้ามันเข้าไปบ่อยมันอาจจะทำให้แบบว่าเกิดการเสียดสีจะเป็นรอยพอเป็นรอยปุ๊บคราวนี้ถ้ามันลึกเข้าไปเยอะเนี่ยงานเข้านะนี่นะครับใช่ไหมมีทางคอมเมนต์เข้ามาครับบอกว่าดันครับเอ็กเซเตอร์150คุณจะสนุกมองข้ามเอฟแสลปไปเลยอันนี้เรื่องจริง นะครับเพราะว่ารถที่มันควบคุมง่ายขี่ง่ายสนุกเนี่ยมันจะทำให้เราสนุกไปกับการขี่ไม่ต้องไปโหไปเค้นมากนู่นนี่นั่นนะครับรถมันตอบโจทย์ได้ขี่สนุกนี่ไปโมดิฟายสักนิดนึงลงสเตอร์หรือผ่าท่ออะไรสักนิดนึงอ่ะรับรองคุณขี่สนุกแน่นอนแน่นะครับยินดีขอบคุณครับคุณคลาสสิกเล็ก MC แล้วก็ต้องเปลี่ยนไหมราคาเท่าไหร่อ้าวเดี๋ยวเรื่องของราคาเนี่ยนะครับเรื่องของราคาเราไม่เป็นอะไรพวกนี้เราไม่ค่อยแม่นหรอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปที่ศูนย์ใช่สามารถโทรเข้าไปหาได้ครับที่ดูคาติไทยแลนด์เซิร์ชเอาก็ได้ครับหรือว่า Facebook ก็สามารถพิมพ์เข้าไปเลยดูคาติไทยแลนด์อินบ็อกซ์เข้าไปถามนะว่าตัวยางหุ้มหัวโชคเนี่ยมันเปื่อยขาดแตกราคาเท่าไหร่นะครับก็ไปเปลี่ยนเอาเป็นโชคนะหุ้มหัวโชคอยู่ข้างล่างอัพไซด์ดาวอ่ะใช่มาเดี๋ยวไอ้นี้เอลิเมนต์นี้เพิ่งตอบไปตอบไปแล้วนะครับตอบไปแล้วนั่นนี่มั้ยอ๋อนี่เค้าดันตัวเอ็กเซเตอร์อยู่เอ็กเซเตอร์ตัวเอ็กเซเตอร์ก็มีหลายกลุ่มตอนที่ผมไปทดขับขี่คาราวานที่ระยองก็มีกลุ่มเอ็กเซเตอร์มาต้อนรับก็หูรถสวยๆหลายๆคันนะครับรถแต่งทั้งจะแต่งสไตล์เรซซิ่งก็ได้เพราะยางโตหรือจะแต่งสไตล์ขี่สตรีทถนนทั่วไปใช้ยางเล็กซี่ลวดอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่สไตล์แล้วแต่คนชอบถามว่าขี่ได้ไหมขี่สนุกเอลิเมนต์นี้ตอบไปแล้วช่วยเลื่อนเอลิเมนต์หน่อยมาครับอ่ะมีสายเข้ามาครับคุณนราดลคุณนราดลสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงพี่นราดลอยู่ไหนครับนี่อยู่สกลนครครับสกลนครโอ้โหมาไงครับพี่มีอะไรผมรับใช้คือผมสนใจรถสไตล์ครูเซอร์นะครับครูเซอร์ครับจัดไปอยากจะดู Yamaha กับคาวายามาฮ่าก็มีโบแนะนำที่ไปดูตัวรถหน่อยมันไม่เห็นรถอ่ะถ้าเผื่อว่าดูตัวรถทีมงานขึ้นโบอาร์ครับแล้วก็ของคาวาซากิก็เป็นตัวของวอลแคน
วอลแคน650ครับอยากได้รุ่นประมาณ900นะวอลแคน900เหรอพี่คุยเซอร์900ก็มีวอลแคนส่วนยามาฮ่ายามาฮ่า900ก็โบ้นี่ไงโบ้ก็ถูกแล้วโบ้ที่ไหนเนาะใกล้สกลที่จะมีรถให้ดูได้สกลยามาฮ่าไรเดอร์ขับยังไม่ไปเปิดที่สกลแต่ว่าจะมีคาวาคือมี PJ มอเตอร์PJ มอเตอร์ครับตรงหน้าสนามบินตัว900นะฮะอ๋อใช่ใช่ใช่ไม่มีตัววอลแคน900อยากดูรถจริงๆเพราะว่าวอลแคน900ตอนนี้ที่สกลไม่มีตอนนี้บอกแค่900รู้สึกว่า600ใช่เขาจะไม่ทำตลาดเขาทำตลาดตัว650ใช่ไหมพี่เจอ650ใช่ครับอยากได้900แล้วผมสูงสัก168 19เนี่ยสบายได้ได้เท่าผมอายุก็50กว่าแล้วอายุไม่เท่าอายุไม่อายุเป็นเพียงตัวเลขใช่ นี่หน้าจอขึ้นแล้วครับพี่ถ้าพี่ต้องการคุยเซอร์ของ2ค่ายนี้ก็แนะนำที่เป็น2ตัวนี้แหละนะครับก็คือวอลแคน900กับตัวของโบอานะครับซึ่งเป็นของเขายามาฮ่าอารมณ์จะต่างกันเลยในส่วนของโบอาเนี่ยมันจะมาในเรื่องของพละกำลังที่ค่อนข้างจะดูเดือดมันจะบิดแบบโอ้โหมันออกไว้รุ่นหน่อยใช่ครับค่อนข้างจะดูเดือดหน่อยเพราะว่าดูรูปทรงเนี่ยค่อนข้างสปอร์ตแบบว่าใช้ไวรุ่นสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวของวอลแคน900เนี่ยมันเหมาะสำหรับพี่มากเพราะว่าเป็นรถสไตล์สบายขี่ไม่ตัวไหนสูงกว่ากันเนี่ยไม่ครับรถคุยเซอร์จะไม่ค่อยสูงพี่นั่งสบายนั่งสบายครับ900ที่ผมทดสอบมาแล้วครับตัววอลแคนผมก็นั่งผมสูง168นั่งสบายพี่เต็มเท้าตัวรถแต่ตัวรถค่อนข้างจะหนักนิดนึงของสำหรับวอลแคนนะแต่ตัวโบจะเบากว่านะครับแต่ในเรื่องของแรงบิดเนี่ยโบจะได้เปรียบในเรื่องของแรงบิดแรงทอร์กในเรื่องของไม่ขี่เร็วไม่ได้ขี่เร็วนั่นแหละพี่แต่ว่าจริงๆแล้วมันตอบโจทย์ตรงนั้นแต่ว่าถ้าพี่ไม่ขี่เร็วเน้นสะดวกสบายนั่งง่ายๆนะครับแบบว่าสไตล์ที่เป็นคุยเซอร์แท้ๆเนี่ยวาวแค้นคืออย่างงี้พี่ต้องบอกว่ารถคาแรคเตอร์ของรถอ่ะที่มันมาปิดปาร์ตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่รถอ่ะมันอยู่ที่พี่ไงคือรถอ่ะมันมีความแรงมันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าพี่จะใช้มันหรือเปล่าทั้ง2ตัวเนี้ยคาแรคเตอร์ของมันแตกต่างกันซึ่งไอตัวของโบเนี่ยถ้าเผื่อว่าพี่อยากจะรีดความเร็วได้เงี้ยมันจะออกเป็นแนวจิโก้หน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นวาวแค่นมันจะเป็นแนวสุขุมแบบรอบเครื่องมันจะไม่ปี๊ดในช่วงต้นมากเท่าไหร่เพราะน้ำหนักมันเยอะกว่ามันจะให้ความมั่นคงเราไม่ค่อยได้ลงกรุงเทพแล้วมันก็เลยอยากลดตัวจริงกันบ้างไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปงานอะไรบ้างอยู่บ้านนอกไม่ค่อยได้ไปในส่วนของยามาฮ่าจะนั่งดูรายการเนี่ยจะนั่งดูรายการอย่างนี้ได้ยังไงดีที่ของสำหรับวาวแค่น900ถ้าพี่ได้ไปเห็นที่สกลน่าจะถูกใจมันก็คือว่าตัวพ่อของวอลแคน650นั่นแหละใช่ ไอ้เรื่องของราคาตอนนี้มันยังไม่ชัวร์เลยเพราะว่าตอนนี้วอลแคน900เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยทำตลาดเพราะว่าตลาดมันเงียบในเรื่องของคุยเซอร์ตอนนี้มันเงียบมากเขาเลยไปเด้นในตัว650ใช่650ไม่พอเหรอพี่หรือว่ายังไงฮัลโหลมันเหมือนรถผู้หญิงอ่ะอ๋อมันเล็กไปหน่อยใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้พี่ชอบคุยเซอร์พี่เอางี้มันไปเล่นสไตล์พวกคลาสสิกไหมอย่างบอนเนวิลอย่างไทอัมหรือไม่ก็ตัวของคอสกิก็มีตัว W800ไม่ชอบรถยุโรปไม่ชอบ W800ไงเขาไม่ชอบรถยุโรปคอสกิ W800ไงรถญี่ปุ่นก็มีเขาชอบเป็นคุยเซอร์อย่างนี้งี้ดีกว่าพี่ผมว่าคือทางดีลเลอร์แต่ละดีลเลอร์ทางตัวแทนจำหน่ายแต่ละตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขาที่จะไม่เอารถไปโชว์หน้าร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเข้าไปคุยที่ PJ มอเตอร์ดูPJ ถ้าเป็นไปได้นะฮะถ้าแบบกรุงเทพมีงานใหญ่อะพี่ครับถ้ากรุงเทพมีงานใหญ่ก็แบบลองมาดูสักครั้งนึงก็ดีพี่ไม่ว่าจะเป็นงานบางกอกมอเตอร์โชว์งานเนี่ยใกล้ๆเร็วๆนี้จะเป็นบิ๊กมอเตอร์เซล PJ ก็มีสมุทรสาครนะฮะอุดรนี่ไม่ได้ไกลย่อไกลมีแต่รุ่นเก่าไงใช่เก่านะเจอมีกรุงเทพอย่างเดียวพี่เพราะว่าเหมือนกับตลาดตรงนั้นเขาพอเหมือนกับมีคนต้องการน้อยเขาก็เลยไม่ค่อยเอาไปโชว์ไม่ค่อยไปขายมากเขาเป็นเน้นตัวเพราะฉะนั้นผมว่าพี่ต้องเสียเวลาแบบลงมาดูตามงานโชว์ในกรุงเทพแบบพี่เป็นวิธีเดียวอ่ะเนาะหรือไม่ถ้าเราเข้าไปติดต่อทาง PJ Motor ดูว่าผมอยากได้วอลแคน900ต้องทำไงได้นะเขาถามครับรบกวนทางรายการนี้ครับยินดีครับครับขอบคุณที่ตลาดโดนมากครับชอบรายการนี้มากนะครับขอบคุณครับพี่ติดตามต่อไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองถามพี่เจมอเตอร์ดูว่าพอที่จะหาทางที่จะเอาวอลแคน900มา
จำหน่ายพี่ได้ไหมนี่ไงแอร์มาดูไลฟ์สดอยู่พอดีเลยแอร์เว้ยลูกค้าต้องการวอลแคน900นะเอาติ๊กเกอร์ไปเปลี่ยนพี่เขาหน่อยไม่ใช่ใช่เหรอเอาเครื่องเอาเครื่องเอาว่าไปเดี๋ยวให้แอร์ดูก่อนเดี๋ยวแอร์ดูนะแอร์ดูให้นะครับไม่เป็นไรก็ฝากไว้ด้วยนะถ้าอยากได้จริงๆก็สามารถที่จะคุยกันได้จริงๆรถมันก็ไม่ได้ปิดลายผิดไปหรอกนะว่าแต่ว่าตลาดเซกเมนต์ตรงนั้นมันหายไปเขาเลยดันแค่650เขาดันจัดต้องได้ง่ายขึ้นราคาถูกลงแล้วเหมือนกับว่ารถที่เอาไปขายเนี่ยคือเขาก็เหมือนกับต้องการความชัวร์ในการตัดสินใจของลูกค้าครับเพราะถ้าเผื่อว่าเอาไปแล้วแบบดองเนี้ยเงินมันก็จมถูกไหมฮะมันก็เป็นกลไกทางการขายเหมือนกันอันนี้คือเราก็ต้องเข้าใจตัวแทนจำหน่ายด้วยแหละใช่ไหมล่ะประมาณนั้นหมดเวลาเบรกนี้แล้วอ่ะนะครับพักเบรกสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่ในเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider ครับ